ก็สวัสดีครับวันนี้เรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการรับคมดอกสว่านให้คมเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ตอนที่เราซื้อมาใช้งานนะครับตอนนี้เป็นดอกสว่านขนาดเล็กนะครับตอนนี้ผมได้ทําการตัดแล้วอันนี้เป็นเทคนิคบ้านๆนะครับที่ใช้ในการรับคมดอกสว่านที่ผมใช้เป็นประจํานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนดอกใหม่นะครับเราก็ใช้หินเจียนะครับเจียมุมของดอกสว่านที่เราทําการตัดหัวออกแล้วนะครับตัดให้ตรงครับแล้วเราก็ทําการเจียเพื่อหาคมของเขานะครับหามุมหาคมของเขานะครับเจียอย่างนี้ครับในลักษณะนี้เราก็จะได้มุมที่แค่นี้ก็ทําการเจาะได้ครับแต่ก็ยังไม่เข้านะครับตัวนี้แต่ก็ยังไม่เข้านะครับผมจะทำการตัดหลบหลังนะครับหลบหลังของคมดอกสว่านนะครับเนี่ยครับเป็นการหลบหลังนะครับหลบหลังคือไม่ให้มุมมันไม่ให้มุมหลังนะครับมันสูงกว่ามุมหน้านะครับพอมันสูงกว่ามุมหน้าปุ๊บพอเราเอาไปเจาะอย่างเงี้ยมันก็จะโดนมุมหลังก่อนครับมันก็จะไม่คมไม่เข้านะครับโอเคครับแค่นี้แหละประมาณนี้ครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับนะครับประมาณนี้เราแค่หลบหลังแค่นี้เดียวนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เป็นเทคนิคเฉพาะช่างนะครับที่เอาไว้ใช้หน้างานแบบเร่งด่วนนะครับตอนนี้ในกรณีไม่มีหินเจียแบบรับคมโดยปกติครับได้ประมาณนี้ครับผมแล้วเราเอาไปลองเจาะกันดูครับจะได้ไหมให้ดูกันชัดนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสสักเท่าไหร่นะครับเป็นการรับแบบทั่วไปแหละครับมุมก็มุมทั่วๆไปเนี่ยเอาเป็นแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายไม่ต้องไปรังสรรค์อะไรมากมายครับนะครับพอรับเสร็จก็จะได้ในลักษณะนี้ครับคือทําการหลบหลังนะครับหลบหลังของคมดอกสว่านครับไม่ให้สูงกว่ามุมหน้านะครับเอาเรามาลองเทสกันดูครับเนี่ยครับง่ายๆเลยลองเทสดูฟื้นดอกสว่านที่เรารับมาก็มันจะไม่วิ่งนะครับถ้าดอกไม่วิ่งเนี่ยคือมันจะเจาะได้เลยเนี่ยครับสังเกตดูครับหัวมันจะนิ่งอยู่ที่นะครับฟื้นแล้วมันจะคมด้วยนะครับเจาะง่ายเนี่ยครับมันจะไม่วิ่งสายไปสายมาเรามาร์กตำแหน่งที่เราจะเจาะแล้วก็เจาะยิงได้เลยนะครับดูครับเนี่ยดอกจะคมมากครับเป็นเทคนิครับแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องพิธีตีตองอะไรมากมายดอกเล็กดอกใหญ่รับในลักษณะเดียวกันได้หมดเลยครับคมเหมือนกันนะครับเจาะให้ดูเลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นดอกสว่านเก่านะครับเอามารับคมใหม่เพื่อที่จะเอามาเจาะใช้งานโอเคเนี่ยครับถอดออกมาให้ดูนะครับก็เป็นดอกสว่านเล็กนะครับเราจะทำการรับคมโดยปกติครับตัดมุมตามปกติเราอยากได้คมมากเราก็ตัดมุมเตี้ยนะครับเราอยากได้คมน้อยเราก็ตัดมุมสูงแบบนี้ครับตัวนี้มันจะกินน้อยครับแต่ว่า